เคยได้ยินถึงเรื่องพ่อค้าขายยาคนหนึ่งที่โหดที่สุดในโลกที่ถึงแม้ตำรวจไม่ได้ยินชื่อเขาเนี่ยก็ยังต้องเสียวจนกล้ามเนื้อดากขมิบเลยไหมครับเพราะว่ากันว่าเขาเนี่ยจะมีวิธีการในการทำภารกิจที่โหดที่สุดแล้วก็จะมีวิธีการทรมานเหยื่อที่เยี่ยมที่สุดเช่นกันทว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของเขาเองนะครับกลับรักเขามากกว่ารัฐบาลของตนเองซะอีกครับว่าแต่อะไรกันล่ะที่ทำให้ชายผู้นี้นะครับถึงได้มีภาพลักษณ์ไปในสองแง่สองด้านซะขนาดนี้แล้วความร้ายความโหดของเขามันจะเป็นอะไรขนาดไหนเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับชายที่มีชื่อว่าปาโบลเอสโกบาร์กับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับที่ถ้าหากเพื่อนๆเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ดักๆจังไรจากทั่วโลกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับผมและก็ยังมี IG กับ Facebook อีกด้วยเด้อโดยชีวิตของพ่อค้าขายยาคนที่เคยโด่งดังที่สุดในโลกคนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรที่ติดดินมากครับคือเฮียปาโบลหรือเฮียปาเนี่ยนะครับแกก็ได้เกิดมาในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ลูกดกฮะคือเขาเนี่ยจะมีพี่น้องเยอะมากเลยและคุณพ่อนะครับก็เป็นชายคนเลี้ยงวัวผู้ขยันขันแข็งส่วนคุณแม่เนี่ยก็เป็นครูสอนเด็กธรรมดาครับแต่ทว่าตัวเฮียปาโบลเองเนี่ยเมื่อเขาเกิดมานะครับเขาก็มีความทะเยอทะยานมากเกินเด็กฮะคือตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะจมปลักทำอาชีพติดดินแบบพ่อแม่ฮะคือเขาเนี่ยฝันว่าโตขึ้นมาเขาจะต้องเป็นคนที่ทำเงินได้เยอะซึ่งก็เป็นความโชคดีของเฮียแกด้วยนะครับว่าเฮียแกเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีไหวพริบตั้งแต่เด็กครับรู้จากการทำมาค้าขายในวงเล็บแบบดักๆตั้งแต่เล็กเลยคือมันจะมีตำนานนะครับว่าอาชญากรรมชิ้นแรกที่เฮียปาโบได้ก่อเนี่ยมันก็คือการที่เฮียปานะครับแกไปขโมยหินจากป้ายหลุมศพมาฮะที่มันจะมีตอกๆสลักชื่อใช่ไหมเสร็จแล้วเฮียแกเนี่ยก็จะมาขัดจนกระทั่งไอตัวชื่อบนป้ายเนี่ยมันหายไปหลังจากนั้นก็เอาป้ายนี้เนี่ยไปขายใหม่ให้กับคนที่เขาจะซื้อป้ายไปทำหลุมศพให้กับอากงอาม่าอะไรของเขานะครับเอาเป็นว่าเขาก็มีความคิดแผลงๆอะไรแนวนี้ตั้งแต่เล็กเลยนอกจากนั้นเองนะครับเฮียปาโบลเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความชอบในกีฬาด้วยโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับชอบมากเป็นพิเศษเลยที่ถึงแม้ว่าเฮียปาแกจะมีร่างกายที่อ้วนตุ้ยนุ้ยราวพระสังกระจายนะครับเพราะว่าเขาชอบกินฟาสต์ฟู้ดมากแต่ทว่าเขาก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลได้ผิวไหวดั่งสายน้ำเช่นเดียวกันคือพอลงเตะบอลได้นะครับเขาก็จะเตะดีราวกว่าคนที่มีหุ่นเพรียวเลยนอกจากนั้นเองเฮียปาโบลนะครับแกก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ให้กับฟุตบอลโคลัมเบียด้วยครับคือเขาทะเยอทะยานมากอยากใช้ฟุตบอลโคลัมเบียนะครับได้กลายเป็นที่จดจำของชาวโลกซึ่งตอนนั้นฟุตบอลโคลัมเบียก็ยังเป็นแบบอะไรโนเนมอยู่นะจำตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับซึ่งเมื่อตอนที่เฮียปาโบลได้โตขึ้นมานะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ทำสิ่งหนึ่งที่เป็นการสละความรักเพื่อครอบครัวครับคือพ่อเนี่ยได้เอาฟาร์มวัวของตัวเองนะครับไปขายหมดเลยเพื่อจะเอาเงินที่ได้นะครับย้ายเมืองไปแล้วก็ไปตั้งโรงเรียนประถมให้กับคุณแม่ครับด้วยเหตุที่ว่าคุณแม่มีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเธอเนี่ยอยากจะมีโรงเรียนเป็นของตัวเองสามีที่รักนะครับก็เลยจัดให้เลยซื้อเนื้อที่สร้างโรงเรียนแล้วก็จัดตั้งให้คุณแม่นะครับกลายเป็นผู้บริหารแล้วก็ได้สอนเด็กๆเลยส่วนคุณพ่อหลังจากที่ได้ขายฟาร์มวัวนะครับก็ผันตัวไปทำอาชีพเป็นยามรับจ้องรับจ้างอะไรกันก็นับว่าเป็นคุณผัวที่น่ารักมากนะครับแต่ถ้าว่าเฮียปาโบลของเรานี่สิก็ไม่ค่อยจะน่ารักเท่าไหร่เลยครับคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีไหวพริบตั้งแต่เล็กนะครับก็ว่ากันว่าเฮียปาโบลเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความหัวแข็งหัวรั้นฮะอารมณ์ประมาณวัยรุ่นยุคใหม่ชอบแหกคอกนี่แหละที่แบบพอครูบาอาจารย์พูดอะไรมานะครับก็เถียงหมดฮะผู้ใหญ่บอกอย่าเล่นอย่างนี้ก็เอาเลยผู้ใหญ่บอกอย่าลองอย่างนั้นก็ลองไปหมดเลยจนทำให้ชีวิตเฮียปาโบลตอนนั้นนะครับมันได้ไปเจออะไรที่แบบดักดาขึ้นมากมายอย่างเช่นว่าเขานะครับได้กลายเป็นคนที่ติดกัญชามาตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับบวกกับตอนนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีกระแสการเมืองในการประท้วงเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมทางคนยากจนความเท่าเทียมทางสิทธิเสรีอะไรกันที่เมื่อมีการประท้วงเมื่อไหร่แล้วก็เฮียปาของเรานะครับก็จะนำเสนอตัวไปเป็นผู้นำของการประท้วงเลยครับซึ่งก็เป็นการแสดงถึงนิสัยว่าเขาเนี่ยมีความชอบเป็นคนที่นำคนอื่นมาตั้งแต่เล็กที่ในตอนต่อมาเมื่อเฮียปาได้อายุ17ปีนะครับเขาก็ได้ลาออกจากโรงเรียนด้วยเหตุที่ว่าโรงเรียนมันน่าเบื่อฮะสอนอะไรก็ไม่รู้คร่ำเคร้อเป็นไดโนเสาร์จนเฮียปาเขาคิดว่าถ้าหากเขาจะหาตังค์ได้เนี่ยก็จะมามัวพึ่งแต่ความรู้ดึกดำบรรแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องออกจากห้องเรียนไปทำจริงเลยนั่นแหละครับในเวลาต่อมานะฮะเฮียปาของเราเนี่ยก็เลยได้ออกจากโรงเรียนมาเลยครับแล้วก็มาก่อตั้งธุรกิจทำร้านซ่อมจักรยานอะไรเป็นของตัวเอง
ที่เฮียปาของเราก็จะมีวิธีไปหาอะไรถูกๆฟรีๆมาเพื่อใช้ในการซ่อมจักรยานนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยจะตะเวนไปรอบเมืองที่เขาอยู่เขาไปหาดูพวกจักรยานทิ้งอะไรข้างทางเสร็จแล้วก็เก็บมันมางัดอะไรแล้วก็เอามันมาซ่อมทำให้เขานะครับไม่ค่อยจะต้องลงทุนอะไรเลยกับการซ่อมจักรยานครับแค่ลงทุนแรงเท่านั้นเองซึ่งนั่นมันก็ทำให้เฮียปาโบโลนะครับได้กอบโกยตังค์มาได้เยอะขนาดที่ว่าเขาจะสามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ลัมเบรต้าเป็นของตัวเองได้เลยนะฮะที่ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยแหละเมื่อเขาโตมานะครับมันจะเป็นหนึ่งในไอเทมในการที่เฮียปาโบโลเนี่ยได้ใช้ในการทำธุรกิจเทาๆของเฮียแกครับก็คือต่อมาเมื่อเฮียแกได้ซ่อมจักรยานไปเรื่อยๆนะครับเฮียปาแกก็รู้สึกไม่พอใจกับจำนวนตังค์ที่ได้แล้วไงคือแบบโอ้โหซ่อมจักรยานมาวันละ10-20คันแต่ตังค์มันก็ได้เท่าเดิมตลอดแต่ว่าพอเหลือไปเห็นตังค์ในกระเป๋าตังค์ลูกค้านะครับบางทีเนี่ยมันกลับมีจำนวนเงินมากกว่าตังค์ที่เขาซ่อมจักรยานได้ทั้งวันอีกเฮียปาแกก็เลยคิดเลยว่าเอ้ยงี้ไม่ซ่อมจักรยานมันละไปเอาตังค์จากคนพวกนี้มาทั้งกระเป๋าตังค์เลยดีกว่านั่นแหละครับในเวลาต่อมาเขาก็เลยได้เริ่มใช้มอเตอร์ไซค์คู่ใจไอ้ที่เขาได้ซื้อมาเนี่ยแหละไปประกอบการขับแล้วก็ฉกชิงวิ่งราวโดยใช้อาวุธอะไรไปจี้ปล้นเขานะครับซึ่งว่ากันว่าเวลาที่เฮียปาโบโลได้ทำการแต่ละทีนะก็จะทำแบบสายฟ้าแลบมากคือครั้งละไม่เกิน1นาทีนะครับก็ฉกตังมาได้แล้วซึ่งเรื่องตลกร้ายคืออะไรรู้ไหมพอเฮียแกได้ป้นได้จี้อะไรแบบนี้เยอะๆนะครับแทนที่จะมีคนไม่ชอบฮะมันกลับมีคนบางกลุ่มฮะอยากจะมาทำแบบเฮียปาโบมั่งก็เลยมาขอสวามิภักดิ์บอกท่านป่าข้าขอเป็นสิทธิ์น้องท่านบ้างก็เลยทำให้เฮียปาโบโลนะครับได้รับสิทธิ์น้องเอาไว้เยอะแยะเลยแล้วก็ก่อตั้งสำนักบูตึงของตัวเองขึ้นมาฮะที่หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือว่าแย่กว่าเดิมนั่นเองนั่นก็คือเปลี่ยนจากการขับมอเตอร์ไซค์ไปขู่กันโชคทรัพย์คนธรรมดานะครับไปเป็นขู่กันโชคทรัพย์จากร้านค้าต่างๆเลยด้วยเหตุที่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสมุนกี้ๆๆเยอะแล้วใช่ไหมก็ขับมอเตอร์ไซค์แห่ไปป้นตามร้านคงร้านค้านั่นนะแต่ทว่าทำไปได้ไม่นานนะครับเฮียปาโบโลก็เริ่มเบื่อกับสิ่งที่เขาทำละเพราะแบบแหมขโมยตังค์จากร้านค้ามาวันนึงมันก็ราคาไม่เยอะเท่ากับรถคันนึงเลยถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ไปเป็นการขโมยรถบ้างเลยสิก็นั่นแหละครับก็ไปขโมยรถอะไรกันมาจนในที่สุดนะครับมันก็ถึงเวลาที่ตำรวจเนี่ยเขารับไม่ได้แล้วก็เลยต้องมาหอบจับเอาเฮียปาโบโลกับวัยรุ่นกลางพวกนี้เนี่ยไปลงซังเตกันหมดเลยครับเพราะว่าการลงซังเตเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นการเปิดประตูเข้าสู่โลกดาร์กของเฮียปาโบโลเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าในคุกนี้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้การสำนึกตนอะไรใช่ไหมมันกลับกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้เฮียปาโบโลนะครับได้เรียนรู้วิธีการทำชั่วต่างๆขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าในคุกเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยเหล่าปรมาจารย์มากมายที่ขึ้นชื่อทางด้านสาขาการปล้นกันชิงกันตุ๊ดๆอะไรก็ว่ากันไปนะฮะที่เขาจะสอนวิชาเฮียปาโบโลเนี่ยได้แบบหลายแขนงเลยซึ่งพอเขาได้เข้าไปอยู่คุกมาไม่กี่ปีนะครับเฮียแกก็เก็บค่า EXP อัปเกรดสกิลตัวเองได้เยอะมากเลยครับจนทำให้เมื่อออกจากคุกมาปุ๊บนะครับเฮียปาของเราเนี่ยก็สามารถทำอะไรที่ได้ห้าวเป้งมากกว่าเดิมอีกคือคราวนี้เนี่ยเขาไม่ใช่แค่ขโมยรถมาอย่างเดียวแล้วนะแต่เวลาเขาขโมยมานะครับเขาจะขโมยมาแล้วก็แยกชิ้นส่วนเอามาขายบ้างเอามาประกอบเป็นรถแข่งของตัวเองบ้างคือถึงจะเป็นโจร นะครับเขาก็ยังต้องมีงานอดิเรกอยู่ไงคือด้วยส่วนตัวเฮียปาโบแกเป็นคนชอบกีฬาใช่ไหมนั่นแหละฮะก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาเอาอะไหล่จากรถที่ได้มาเนี่ยไปทำเป็นรถแข่งของตัวเองฮะเอาเป็นว่าเขาก็ทำอาชีพดำๆดักๆนี่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมานะครับเฮียปาโบโลก็เกิดคิดขึ้นใหม่แล้วคิดขึ้นมาว่าโอ้โหถ้าเขาไปขโมยของมาทีเขาก็จะได้ตังมาแค่รอบเดียวสิแล้วก็แบบจะไปขโมยซ้ำซ้อนอะไรมาจากคนเดิมมันก็ไม่ได้มาเรื่อยๆคือเขาเนี่ยอยากได้ตังมาเรื่อยๆฮะอยากมีแพสซีฟอินคัมว่างั้นเถอะดังนั้นเฮียปาโบโลก็เลยได้คิดธุรกิจดักๆอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือรับจ้างเป็นจิ๊กโก้ปกป้องทรัพย์สินครับที่หลักๆเนี่ยเฮียปาโบโลก็จะเดินไปหาพวกชาวบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถเองสวยนี่เองรู้ไหมว่าแถวนี้เนี่ยมันมีนักเลงเยอะระวังนักเลงจะมาขโมยมาทุบตีรถเองนะแต่เองไม่ต้องห่วงถ้าหากเองจ่ายตังค์ให้ข้าตอนนี้เนี่ยข้าจะปกป้องรถเองให้ไม่มีรอยขีดไม่มีรอยข่วนเลยก็แง่แหละครับเพราะว่าหนึ่งในคนที่ปล้นคนที่มาทำร้ายรถนั่นก็คือเฮียปาโบโลเองไม่ใช่เหรอแต่ว่าก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าไอ้เมืองที่เขาอยู่เนี่ยก็ว่ากันว่ามันก็เถื่อนพอควรเลยแหละที่มันจะมีพวกแก๊งเล็กแก๊งน้อยอะไรมานะครับซึ่งเจ้าของรถเมื่อเห็นมีคนมาเสนอตัวจะมาปกป้องรถของตัวเองให้แบบนี้แถมยังเป็นเฮียปาโบโลที่ดูค่อนข้างกลางๆนิดหน่อยไม่ค่อยมีใครกล้าแย้มนะครับก็เอาสิฮะจ้างเลยจ่ายตังค์ให้เฮียปาโบโลคืออันนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเฮียปาโบโลแกนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงทางด้านนิสัยที่ขึ้นๆลงคาดเดาอารมณ์ได้ยากมากครับทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับเป็นบุคคลคนหนึ่งที่น่ากลัวของย่านเลย
เพราะว่ามันจะมีเรื่องที่แบบมีคนติดหนี้เฮียปาโบลแกแล้วไม่จ่ายตังค์เฮียแกนะครับก็เลยไปลักพาลูกของคนนั้นมาเสร็จแล้วก็ขู่ให้จ่ายเงินนะครับทว่าพอจ่ายเงินให้เสร็จแล้วหมดปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับฆ่าเหยื่อที่เขาได้ลักพาตัวมาครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เขาได้ทำไปนะครับก็ว่ากันว่าเฮียแกเนี่ยได้ทำไปเพื่อเหมือนกับจะเป็นการสร้างความกลัวสร้างอำนาจให้กับคนที่เห็นในท้องถิ่นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เหี้ยมจริงๆนะครับเพื่อการปกครองคนในท้องถิ่นว่างั้นเถอะแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าไอ้การที่เฮียแกได้ทำการโหดร้ายกลางๆแบบนี้เยอะนะครับบางครั้งเองเนี่ยมันก็กลับทำให้เฮียปาแกนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นที่ชื่นชอบสำหรับคนในหมู่บ้านเฮียแกซะงั้นนะครับโดยเฉพาะกับพวกชาวบ้านยากๆจนๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เหยื่อของเฮียปาโบลก็จะเป็นพวกคนมีตังค์ใช่ไหมแล้วมันจะมีพวกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เฮียปาโบลแกนะครับไปลักพาตัวนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงมาครับเอามาเรียกค่าไถ่เสร็จแล้วก็พอได้ค่าไถ่ก็เจียนเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะซึ่งเรื่องแบบนี้ถ้าเรามองตามตรรกะแล้วมันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับแต่ถ้าว่าชาวบ้านเนี่ยกับเห็นดีเห็นชอบด้วยคิดว่าไอ้คนคนนั้นเนี่ยมันเป็นเจ้าสัวมันเอารัดเอาเปรียบไอ้เฮียปาโบลจับมันมาบะช่อในงามไส้แล้วว่ากันไปฮะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องว่าเฮียปาโบลเนี่ยเขาได้เข้ามาสู่หนทางการค้ายาเมื่อไหร่และอย่างไรดีกว่านะครับนั่นก็คือสักประมาณช่วงปี1971เนี่ยซึ่งตอนนั้นเฮียปาโบลก็มีอายุได้ประมาณ20ต้นๆนะเฮียแกนะครับก็ได้ไปรับงานหนึ่งจากพ่อค้าขายยามาในย่านฮะซึ่งก็จะเป็นงานแค่ส่งยาเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่ส่งยาแล้วเฮียปาโบลได้รับตังมาเสร็จเฮียก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตังมันเยอะอย่างเงี้ยเยอะกว่าตังที่เฮียปาแกได้แบบว่าเคยทำธุรกิจเทาๆอะไรที่ไหนมาอีกซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้จากที่เพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวมาก่อนหน้านั้นเพื่อนๆก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าเฮียปาโบแกจะทำอะไรก็คือเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างนั้นเลยฮะไม่ทำมันแล้วเป็นโจรป้งร้านคงร้านค้าปล้นรถอะไรแบบนี้เนี่ยเราจะเป็นพ่อค้าขายยาเลยดีกว่าและเมื่อเฮียปาแกตั้งเป้าว่าจะเป็นพ่อค้าขายยานะครับเขาก็บอกกับตัวเองว่าเขาเนี่ยจะต้องไม่เป็นพ่อค้าขายยากากๆต๊อกต่อยด้วยแต่จะต้องเป็นถึงพ่อค้าขายยาผู้ที่ได้ครองอาณาจักรโคลัมเบียนี่ที่เมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับเฮียแกเนี่ยก็ขับรถในวงเล็บรถที่เฮียแกขโมยมานะครับมุ่งตรงหน้าไปยังประเทศเอลกวาดอร์ประเทศข้างเคียงเลยเพื่อที่จะไปซื้อพวกวัตถุดิบโคเคนดิบอะไรมานะครับหลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาสู่ยังบ้านโคลัมเบียเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตเป็นโคเคนขายเองครับค้าแป้งว่างั้นเถอะที่เมื่อผลิตเสร็จปุ้งปุ๊บนะครับเอาไปขายปะเนี่ยมันก็ทำให้เฮียปาโบลนะครับได้ค้นพบกับสัจธรรมอะไรข้อหนึ่งเลยว่าไอการขายยานี้เนี่ยมันทำให้เขาสร้างเงินได้ครั้งละเยอะๆจริงๆดังนั้นเองเรามามุ่งหน้าสู่การเป็นพ่อค้าขายยาดีกว่าว้าฮ่าซึ่งเอาเป็นว่าหลังจากนั้นมานะครับเฮียปาโบลแกเนี่ยก็จะมีวิธีดักๆต่างๆในการถีบให้ตัวเองนะครับได้ขึ้นไปสู่จุดสุดยอดของอาชีพนี้ครับอย่างเช่นไปจัดการเจ้าถิ่นจัดการพวกคู่อริของตัวเองต่างๆจนกระทั่งอำนาจนะครับได้กลายมาเป็นของเขาแล้วเขาก็ได้เป็นที่ยิ่งใหญ่ในย่านจริงๆครับที่มันก็ใหญ่มากแบบไม่เคยมีใครทำได้กันมาก่อนเลยนะครับคือว่ากันว่าในช่วงยุค70กลางๆเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่รุ่งเรืองของเฮียปาแกมากครับเพราะว่าเฮียแกเนี่ยได้ใช้ทั้งไหวพริบแล้วก็ปฏิภาณในการหลบซ่อนยาเสพติดต่างๆเขาไปค้าขายยังประเทศที่เอาตังค์มาได้เยอะๆนะครับ AKA อเมริกาลูกค้าหลักของเขานั่นเองที่ก็ทำให้เขาเนี่ยได้เงินมามากขนาดที่ว่าเอามาก่อสร้างคฤหาสน์หรือจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรของตัวเฮียปาโบลเองก็ได้นะครับที่เขาเนี่ยจะสามารถขนย้ายทั้งครอบครัวคนใช้แล้วก็ลูกน้องนะครับไปอยู่ในอาณาจักรนั้นได้แบบไม่ต้องออกมาไหนเป็นปีๆเลยก็ได้เพราะว่ากันว่าข้างในนั้นนะครับมันจะมีสิ่งของทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ข้างในแบบพ่อเพียมเลยเพียพร้อมฮะตั้งสติตั้งสตินี่แค่เล่าเรื่องแป้งนะยังไม่ได้เสพแป้งเลยยังเพี้ยนซะขนาดนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าภายในอาณาจักรของเฮียปาโบลแกนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีอะไรให้อยู่ครบครันหมดตั้งแต่ห้องน้ำห้องนอนพ่อครัวส่วนตัวที่มาจากโรงแรม5ดาวหรือสวนสัตว์ข้างในนั้นเนี่ยเฮียปาโบลแกก็ยังมีนะครับคือเฮียแกเนี่ยได้ไปกว้านเอาซื้อสัตว์เอกโซติกสัตว์จากที่แปลกๆต่างๆที่ไม่มีในโคลัมเบียนะครับมายัดไว้ในบ้านของเฮียแกครับที่ไอ้เงินจากการซื้อสัตว์สารพัดเนี่ยก็ไม่ใช่มาจากไหนหรอกครับก็มาจากเงินที่เฮียแกขายยานั่นแหละที่ก็แน่นอนสิครับว่าอุตสาหกรรมการยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องไม่พ้นกับสายตาของรัฐบาลแน่ครับคือในช่วงนั้นเองตลอดเวลาที่เฮียปาโบลแกได้ทำธุรกิจอะไรดักๆต่างๆนะครับก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะอยู่นิ่งเฉยนะโปลิสนะครับก็พยายามจะสืบหาทางจับตัวเฮียแกได้ครับแต่เฮียปาโบลเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดเขาก็มีวิธีการในการหนีการจับกุมตลอดเวลาเลย
อย่างเช่นครั้งหนึ่งที่เฮียปาโบแกได้ไปทำธุรกิจค้ายาที่เอลกวาดอร์แล้วเฮียแกก็ได้กลับมานะครับเฮียแกเนี่ยก็โดนจับได้ฮะและตำรวจก็ไปค้นคงหลักฐานอะไรอยู่เต็มรถเลยคือมีการซ่อนยงซ่อนยาอะไรในยางล้อรถเพียบคือเห็นปุ๊บเนี่ยหนีไม่ได้แน่หลักฐานมัดตัวชัวร์ครับแต่ทว่าด้วยความที่นี่ใครนี่ไม่ใช่พ่อค้ายาธรรมดาแต่นี่เป็นเฮียปาไงเฮียปานะครับแกก็เลยได้เดินไปหาผู้พิพากษาผู้ที่จะตัดสินคดีเขาเลยแล้วก็บอกว่าท่านผู้พิพากษาท่านอยากได้ตังค์เท่าไหร่บอกมาเลยเดี๋ยวป๋าคนนี้จะเปย์ให้เองทว่าผู้พิพากษาคนนั้นนะครับเขากลับไม่รับครับบอกนี่เองคิดจะมาติดสินบนผู้พิพากษาแล้วเองทำแบบนี้ไม่ได้นะเตรียมลงคุกได้เลยเฮียปาโบลก็เลยหน้าชาเลยแบบโอ้โหใช้สกิลเงินฟาดไม่ได้ซึ่งเมื่อใช้สกิลเงินฟาดตรงๆแบบนี้ไม่ได้นะครับเฮียปาโบลแกเนี่ยก็เลยได้ใช้แผน2เลยครับก็คือให้นักสืบส่วนตัวของเขาเนี่ยไปสืบหาข้อมูลของอีตาผู้พิพากษาคนนี้ครับแล้วก็มาดูซิว่าอีเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างปรากฏว่านักสืบนะครับก็ไปพบว่าอาเฮียพิพากษาคนนี้แกเหมือนกับจะมีน้องชายอยู่1คนนะครับซึ่งก็เป็นน้องชายที่ไม่ถูกกับผู้พิพากษาด้วยและน้องชายเขาทำอาชีพอะไรรู้ไหมทำอาชีพทนายความครับนั่นแหละเฮียปาโบลก็เลยเกิดไอเดียเลยฮะที่จะให้พี่น้องเนี่ยมาทะเลาะกันก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยเอ้ยไปจ้างไอ้น้องชายของผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยมาเป็นทนายให้ข้าหน่อยซึ่งด้วยความที่ทั้งทนายแล้วก็ผู้พิพากษาเป็นคนรู้จักกันใช่ไหมครับดังนั้นเองมันก็จะเหมือนกับอารมณ์งูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงูนะรู้ไม้ตายของผู้พิพากษาคนนั้นหมดเลยว่าเขาจะใช้อะไรนะครับทนายก็เล่นกับซะจนกระทั่งผู้พิพากษาในคดีเฮียปาโบลเนี่ยต้องโดนถอนออกครับแล้วศาลเนี่ยก็ได้แต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ให้มาสอบสวนเฮียปาโบลแทนซึ่งรอบนี้แหละครับผู้พิพากษาคนนั้นเนี่ยก็กลับไม่หัวแข็งเท่าคนเก่าแล้วไงเฮียปาโบลแกนะครับก็เลยได้เดินไปหาผู้พิพากษาคนใหม่เลยแล้วก็ใช้ไม้ตายเดิมครับคือเอาเงินฟาดหัวไปปาก1รอบที่ครานี้ก็ได้ผลด้วยครับมันก็เลยได้ทำให้เฮียปาเนี่ยรอดออกมาได้แล้วก็กลับมาดำเนินตำแหน่งพ่อค้าขายยาสุดยอดต่อไปฮะแหมวิธีของเฮียแกซับซ้อนเหลือเกินที่หลังจากเมื่อเฮียปาโบลแกได้รอดออกมาจากคดีนี้แล้วนะครับมันก็ทำให้เฮียปาโบลเนี่ยทำทุกอย่างได้อย่างรอบคอบแล้วก็ระวังมากขึ้นไปอีกครับและมันก็จะมาถึงช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของเฮียปาโบลกันเลยก็คือยุค80นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีบริการตามตัวอะไรกันตลอดจะขายยาอะไรนี่ก็ระวังอย่างเต็มที่ครับและที่สำคัญชาวบ้านในหมู่บ้านของเขาตอนนั้นนะครับก็รักเฮียปาโบลมากแล้วครับคือเบื้องหลังด้านมืดของพ่อค้ายาคนนี้นะครับมันก็ยังมีด้านสว่างที่น้อยคนรู้ด้วยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเฮียปาโบลแกนะครับจะเป็นคนที่ใจบุญมากฮะเพราะว่าเขาจะบริจาคเงินจำนวนมากเลยให้กับชุมชนของตัวเองฮะด้วยเหตุที่ว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนร่วมเมืองของเขานะครับอยู่อย่างยากไร้ฮะเฮียปาโบลก็เลยเอาเงินที่ได้เนี่ยแจกไปให้สร้างโรงอนามัยรักษาคนป่วยคนไข้สร้างโรงเรียนให้เด็กได้มีเรียนกันได้มีอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์เลยเรียนให้ตาแฉะที่พอเด็กตาแฉะขนาดนี้นะครับเฮียปาโบลก็เห็นว่าไม่ดีแล้วฮะและเพื่อนๆก็รู้กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียปาโบลเนี่ยก็เอาเงินนะครับไปเหมาแว่นออปตัสไม้เด็กกันหมดเลยบอกใส่ซิอีหนูเองจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติเนี่ยก็จะต้องตาดีก่อนจะได้มองการไกลและเอาปัญญาไปพัฒนาชาติอะไรก็ว่ากันไปนะซึ่งแว่นออปตัสมันก็สามารถเก็บได้นานจนเองแก่เองเฒ่าเลยนะเพราะมันทำมาจากวัสดุที่ดีมากเลยซึ่งพอให้ไปแบบนี้นะครับผู้ปกครองของเด็กนี่ก็สงสัยเลยฮะสงสัยสิว่าเฮียปาโบลซื้อมาเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่เสียตังค์ไปมากมายหรอเฮียปาโบลก็บอกว่าไม่หรอกเพราะเฮียแกนะครับได้ใช้โค้ดส่วนลด FN Daily ที่มีอยู่ข้างล่างลิงก์นี้เนี่ยก็เลยซื้อได้ในราคาที่คุ้มฮะนอกจากนั้นนะครับเฮียปาโบลแกนะครับก็ยังได้จ่ายตังค์อีกมากมายให้คนยากไร้หลากที่ของเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นพวกคนเก็บขยะอะไรที่ไม่มีกินไม่มีที่อยู่นะครับเฮียปาโบลก็บอกมาเดี๋ยวป๋านี่จะเปจี้สร้างที่ยงที่อยู่อะไรให้พวกเองเลยคือมีเป็นแบบว่าอพาร์ตเมนต์เป็นหลังๆให้กับคนยากไร้อยู่เลยนะครับคือว่ากันว่าเรื่องต่างๆที่เฮียปาโบลได้ทำไปในตอนนั้นนะครับมันก็มากกว่าการที่รัฐบาลโคลัมเบียเนี่ยจะได้มาสนับสนุนคนในเมืองอีกฮะเขาก็เลยได้ฉายาในตอนนั้นเลยว่าเป็นเหมือนกับโรบินฮูดอ่ะคือปล้นคนรวยมาแจกจ่ายให้คนจนอะไรประมาณนั้นนะครับและเรื่องที่เหลือเชื่อจนไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อก็คือว่ากันว่าในช่วงที่เฮียปาโบลแกได้ครองเมืองอยู่นะครับเมืองนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าจะมีความสงบสุขแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับเพราะ1เฮียปาโบลแกนะครับก็เหมือนเป็นกับหัวหน้าแก๊งตรงนั้นไงคุมหมดไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาหือขึ้นมาฮะและ2เพราะว่าพอเฮียแกจ่ายตังค์ให้ชาวบ้านเขามีอยู่มีกินอะไรกันเยอะแยะจนเขาไม่ลำบากนะครับมันก็เลยไม่มีเหตุผลให้คนต้องลุกขึ้นมาปล้นขึ้นมาฆ่ากันครับก็อยู่บ้านนอนตีพุงไปมีกินก็โอเคแล้วใช่ไหม
นอกจากนั้นเองมันก็มีเรื่องที่น้อยคนจะนึกถึงนะครับก็คือการที่เฮียปาโบลได้ขายามีตังเข้ามาในประเทศเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันกลับเป็นการทำให้โคลัมเบียได้เจริญในทางอ้อมด้วยครับเพราะว่าตังแต่ละบาทแต่ละอันที่เขาได้เอาเข้ามาในประเทศเนี่ยมันก็ต้องถูกจับใจใช้สอยในประเทศใช่ไหมก็เลยเกิดเงินหมุนเวียนขึ้นครับว่ากันว่าในช่วงนั้นนะครับธนาคารของโคลัมเบียถึงกับต้องขยายสาขาเพื่อรองรับการไหลเข้ามาของเงินเลยฮะจนกระทั่งบางธนาคารของโคลัมเบียในยุค80นะครับก็ขยายตัวเป็น2เท่าภายในเวลาไม่กี่ปีเลยครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาอันหนึ่งของเฮียปาโบได้นะครับก็คือปัญหาที่ว่าเขามีที่เก็บตังค์ไม่พออุ้ยเป็นปัญหาที่แอดอยากจะมีบ้างเหลือเกินคือว่ากันว่าตอนที่เฮียปาโบแกได้ตังค์มาเอามายัดในบ้านเอามายัดในตุ่มขุดฝังดินอะไรแล้วเก็บตังค์จนตู้เซฟปรินะครับตังเนี่ยมันก็ยังกระเด็นปลิ้นออกมาว่อนในบ้านเลยจนกระทั่งบางทีแกต้องเอามาเป็นกระดาษเช็ดดากบ้างเอาไปโยนเพื่อเผาไฟให้ความอุ่นกับลูกน้อยของเขาในบ้านบ้างซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตำนานหรือเปล่านะแต่นั่นแหละครับก็เป็นเรื่องเล่าที่เขาว่ากันว่าเฮียปาโบลเนี่ยมีตังเยอะขนาดนั้นนะหรือในช่วงเวลาต่อมาหลังจากที่เฮียปาโบลได้จากไปแล้วนะครับก็ว่ากันว่าไอ้ตุ่มบางตุ่มที่เฮียแกได้ขุดตังฝังลงไปเนี่ยเฮียแกก็ลืมครับว่าไปวางไว้ไหนจนบางทีก็ลืมไว้นานขนาดที่ว่าชาวบ้านในยุคต่อมามาขุดพบเจอแล้วก็รวยกันไปเลยนะฮะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือฟุตบอลโคลัมเบียฮะที่รู้หรือไม่ครับว่าก่อนที่เฮียปาโบลแกจะมาเป็นพ่อค้าขายยาเนี่ยนะครับฟุตบอลโคลัมเบียนะครับมันก็ยังเป็นหนึ่งในแค่ฟุตบอลกากๆเท่านั้นเองครับที่ตลอดเวลาชาวโคลัมเบียก็โฆษณามาเป็นหลายสิบปีแล้วว่าเดี๋ยวบอลโคลัมเบียนั้นจะได้ไปไกลดังเป็นบอลโลกเพราะชาติเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติอื่นในโลกแล้วก็พูดไปพูดมาแต่ก็เป็นไม่ได้เสียทีนะครับจนกระทั่งการมาถึงของเฮียปาโบลเนี่ยแหละครับที่แอดก็ได้เกริ่นไปตั้งแต่ในตอนต้นแล้วใช่ไหมครับว่าเฮียแกเนี่ยจะเป็นคนที่ชื่นชอบทางด้านกีฬามากเลยครับโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลแล้วก็ฝันใหญ่มากอยากจะเห็นบอลโคลัมเบียนะครับได้กลายเป็นบอลดังระดับโลกให้ได้นั่นแหละครับเฮียปาโบลพอแกเริ่มมีตังปุ๊บจากการขายยานะเฮียปาโบลแกก็เลยได้เริ่มทำการสนับสนุนฟุตบอลโคลัมเบียจนชาวโคลัมเบียแทบจะยกให้เฮียแกกลายเป็นองค์นักบุญอุปถัมภ์ของฟุตบอลโคลัมเบียไปเลยนะครับอย่างเช่นการที่เฮียได้เปย์เงินต่างๆเพื่อสร้างสนามฟุตบอลระดับคุณภาพเอาไว้หลายแห่งหลายที่ครับหรือการซื้อทีมดังต่างๆและเอามาปั้นจนกลายเป็นทีมชาติใจตังเพื่อซื้อนักเตะแข้งทองที่มีแววนะครับมาปั้นจนกลายเป็นเด็กเด่นที่หลายๆคนในยุคต่อมานะครับก็ได้ดังกันจนไปเข้าบอลโลกนี่แหละฮะซึ่งผลข้างเคียงของการทำแบบนี้นะครับก็คือพอทำไปทำมามันก็ไปจุดติดกระแสฟุตบอลฟีเวอร์ให้กับชาวโคลัมเบียเยอะแยะเลยไงที่ในเวลาต่อมานะครับมันก็ไม่ได้แค่มีแค่เฮียปาโบแล้วครับที่จ่ายตังให้กับฟุตบอลนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงต่างๆไม่ว่าจะชื่อเสียงในทางสว่างหรือทางเทาๆก็ตามนะครับก็ต่างหันมาปั้นนักเตะหันจ่ายตังเปสร้างสนามบอลอะไรให้เหมือนกันจนเรียกได้ว่าในยุคนั้นนะครับมันเป็นยุคทองของฟุตบอลโคลัมเบียเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวดักๆปะปนอยู่บ้างนะอย่างเช่นว่าเฮียปาแกนะครับพอสนับสนุนเมืองตัวเองแล้วไม่ชอบคู่แข่งใช่ไหมแกก็จะใช้วิธีการสกปรกบ้างในการไปเตะตัดขาคู่แข่งนะครับอย่างเช่นส่งลูกสมุนกี้ๆนะไปบอมเมืองนั้นครับแต่ว่าถึงแม้จะบอมอะไรอย่างไรก็ตามนะครับเฮียปาโบแกก็บอกว่าอย่าไปแตะสนามบอลของเมืองนั้นเชียวนะด้วยความที่แบบสนามบอลเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ของเฮียแกมากมั้งครับเอาเป็นว่าเมื่อเฮียปาโบได้เห็นว่าคนต่างๆในเมืองของเฮียแกนะครับเรื่องต่างมีภาพมองว่าเฮียปาโบแกเนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระเยซูพระเมสสิยาห์อะไรของชาวเมืองเขานะครับเฮียแกเนี่ยก็ได้เริ่มการไต่เต้าขึ้นสู่ความสูงอันต่อมาเลยก็คือเริ่มลงเล่นการเมืองครับที่ก่อนหน้าการลงเล่นการเมืองเนี่ยเฮียปาโบแกนะครับก็จะใช้ให้เมียของเฮียแกเนี่ยไปทำหน้าที่เป็นแบบผู้หญิงที่มาช่วยเป่าประกาศช่วยเหลือผัวนะครับมาประกาศสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผัวแกว่าเฮียปาโบแกเนี่ยได้ทำอะไรบ้างได้เอาตังไปช่วยเหลือคนจนแล้วก็ได้เอาตังมาปั้นสนามฟุตบอลเป็นชายที่มีจิตใจดีงามซึ่งอันนี้แอดขอแวะเรื่องครอบครัวของเฮียปาแกนิดนึงนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆได้เห็นเรื่องราวของพ่อค้าขายยาคนนี้ได้แบบทุกรูปทุกมุมทุกองศากันเลยคือถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยเฮียปาโบแกจะเป็นเหมือนพ่อค้าขายยาใจโหดนะครับเก็บศัตรูไม่เลือกหน้าแต่พอเข้ามาถึงประตูบ้านแล้วเนี่ยก็ว่ากันว่าเฮียแกนะครับก็จะเป็นพ่อที่แบบน่ารักมากครับคือรักลูกรักเมียตลอดและหลายๆคนที่รู้จักเฮียปาโบแกนะครับก็จะบอกว่าโดยธรรมชาติและในเฮียปาแกนะครับจะเป็นชายที่สุภาพพูดจาเรียบร้อยนำซ้ำก็ยังให้เกียรติกับผู้อื่นแล้วก็รักครอบครัวเขามากด้วยครับ
อยากมีอะไรอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวป๋าจัดให้หมดโดยเฉพาะเรื่องกินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เฮียปาโบลเนี่ยเขาชอบมากแล้วก็หยุดไม่ได้เลยครับก็ดูจากหุ่นก็ไม่น่าจะแปลกใจนะและเรื่องผู้หญิงด้วยเช่นกันครับคือเอาจริงๆเนี่ยเฮียปาโบลนะครับก็มีเมียน้อยอยู่บ้างประปรายนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาบริหารยังไงนะครับหรือว่าตกลงกับคุณเมียยังไงชีวิตของครอบครัวเฮียปาโบลเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาเลยครับคือว่ากันว่าตอนที่เฮียปาโบลแกมีอีหนูเล็กอีหนูน้อยนะครับคุณเมียหลวงเนี่ยก็รู้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ไม่แน่ใจว่าเมียเนี่ยเข้าใจนิสัยของผู้ชายหรือเปล่าว่าผู้ชายก็ต้องแบบมีอะไรเล็กมีอะไรน้อยบ้างขอแค่แบบเขาแบ่งเวลามาบิบๆนวดๆให้ฉันก็พอและอะไรประมาณนั้นเพราะเรื่องราวส่วนอื่นเขาก็ดูแลคุณเมียไม่ขาดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่ไปทำผิดกับเฮียปาแกแล้วก็ว่ากันว่าเฮียแกนะครับจะมีวิธีการลงโทษที่แบบเด็ดขาดแล้วก็โหดสลัดอยู่พอควรเลยที่หนึ่งในเรื่องราวการลงโทษซึ่งเป็นเดอะเลเจนด์ของเฮียปาแกเลยนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีการทรมานซาดิสที่มีชื่อว่าเน็กไทแห่งโคลอมเบียฮะที่เรื่องราวคร่าวๆของการทรมานนี้นะครับก็คือเหยื่อเนี่ยจะโดนเอาส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับให้มันยื่นออกมาจากคอโดยที่มันเหมือนกับเน็กไทโอ้ยพูดแล้วยังเสียวคอเลยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังวิธีการทรมานแบบนี้อย่างละเอียดนะครับแอดก็เคยมีเล่าเอาไว้แล้วในซีรีส์ทรมานสุดๆตอนจะตายทั้งทีต้องทำขนาดนี้นะครับอยากฟังลิงก์อยู่ด้านล่างเลยแต่เอาเป็นว่ากลับเข้ามาสู่เรื่องเฮียปาแกในตอนที่แกกำลังจะเล่นการเมืองกันดีกว่าที่ตอนแรกซึ่งเขาได้เข้ามานะครับเขาก็ได้รับความคะแนนนิยมอย่างหลากหลายเลยทีเดียวจากคนในเมืองของเขาเองซึ่งก็ไม่แปลกนะครับเพราะเฮียปาแกได้ทำตัวเป็นโรบินฮูดปล้นคนรวยเอามาแจกคนจนซะแบบนั้นนั่นเองแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เฮียปาเนี่ยได้รับเลือกเป็นตัวแทนตำแหน่งของเมืองนี้ในการไปดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการเมืองหรือการทูตอะไรก็ด้วยนะครับคือว่ากันว่าได้ไปสูงมากขนาดที่ว่าเฮียปานะครับได้รับตำแหน่งเป็นทูตได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเลยล่ะซึ่งข้อดีของการเป็นทูตแบบนี้นะครับก็คือมันจะทำให้เฮียปาโบลนะครับได้พาสปอร์ตนักการทูตที่เขาจะเดินทางเที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปยังชาติสหรัฐในวงเล็บชาติที่เขาได้ขายยาให้อย่างสบายใจเฉิบเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการหยาบหน้าสหรัฐมากนะคือมีครั้งหนึ่งนะครับเฮียปาโบลแกเคยเอาลูกเนี่ยไปเดินเล่นแถวๆทำเนียบขาวก็ทำมาแล้วครับและด้วยอำนาจอะไรอย่างนี้ที่เขามีนี่แหละมันก็เลยทำให้เฮียปาโบลนะครับยังสามารถใช้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปเพื่อการทำภารกิจอะไรส่วนตัวได้อีกที่อันนี้มันก็จะไม่ใช่การกระทำเร็วๆอะไรอย่างการเอาหน่วยงานของรัฐไปขายยาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เกินไปแต่จะประมาณว่าเอากองกำลังของรัฐบาลนะครับมาเป็นกองกำลังส่วนตัวมาอารักขาตัวเขาแบบนี้ครับเช่นมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกเหมือนกับว่าจะมีเพื่อนของใครสักคนในครอบครัวของเฮียปาโบลนะครับถูกแก๊งคู่อริลักพาตัวไปฮะเฮียปาแกก็เลยเอาหน่วยสวาทของรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยกู้ตัวประกันกลับคืนมาเลยครับที่การกู้ตัวประกันภายใต้สังกัดของเฮียปาแกนะครับก็จะขึ้นชื่อเรื่องการเก็บไอ้คนที่ลักพาตัวไปทุกรายครับคือเหลือไม่รอดนั่นแหละฮะเราก็พอจะเห็นความโหดของเฮียปาได้หรือยังแต่ถ้าว่าตัวเฮียปาโบลเองนะครับกลับหารู้ไหมครับว่าไอการที่เขาได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองแบบนี้นี่แหละมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงเขาเองครับคือการที่จะเป็นนักการเมืองต่างๆได้เนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมครับว่ามันจำเป็นจะต้องมีเบื้องหลังที่เป็นสีสะอาดขาวๆฮะจะเป็นดำๆเทาๆอะไรไม่ค่อยได้เลยมันจะแบบดูไม่ดีแล้วก็เป็นที่โจมตีของคู่แข่งได้นะครับดังนั้นเองฮะครั้งหนึ่งในสภาเมื่อเฮียปาโบลได้เข้าไปเนี่ยมันก็มีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโคลอมเบียผู้หนึ่งนะครับได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มากล่าวหาเฮียปาโบลต่างๆว่าทำหน้าที่ไม่เหมาะสมครับเพราะว่าเบื้องหลังแบ็กกราวน์เนี่ยเฮียปาโบลเป็นพ่อค้ายาเป็นคนที่เอาสมุนไปทำธุรกิจดักดักอย่างงู้นอย่างนี้ที่เมื่อกล่าวจบนะครับเฮียปาโบลก็ยั่วสิลุกขึ้นมาบอกไอ้สึงตึงนี่เองจะมากล่าวมั่วๆกับข้าแบบนี้เองมีหลักฐานอะไรหรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าถ้าเองซีซัวพูดมาแบบนี้แบบไม่มีหลักฐานเนี่ยข้าจะฟ้องหมิ่นประมาทเองได้นะฟุยเลยเฮียปาโบลนะครับก็บอกเลยว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมผู้นี้เนี่ยไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันในสิ่งที่เขากล่าวได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับเฮียปาโบลจะฟ้องหมิ่นประมาทฮะที่ในวันต่อมาเท่านั้นแหละครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมผู้นี้นะครับก็ได้เดินกลับเข้ามาใหม่พร้อมกับหลักฐานแบบเต็มหน้าตักเลยครับบอกเฮียปาโบว่าอ่ะเนี่ยอ้วมีหลักฐานแล้วว่าลือเป็นเจ้าพ่อซะขนาดนี้เนี่ยจะต้องให้อ้วพูดอะไรมากอีกไหมนั่นแหละครับพอหลังจากที่เรื่องราวของเฮียปาโบลได้ถูกขุดคุยออกจากสื่อนะครับมันก็เลยได้ทำให้ฐานะสภาพทางการเมืองของเฮียปาโบลแกเนี่ยสั่นคลอนเลยครับต้องออกมาจากสภาเลยและหน้าข่าวในวันนั้นนะครับก็จะมีแต่เรื่องราวเสียๆแฉเฮียปาโบลแกเต็มเลยครับตั้งแต่ว่าทรัพย์สินต่างๆที่เฮียแกมีมาเนี่ยมันก็ได้มาแบบไม่ถูกสัตว์ที่มีอยู่ในสวนสัตว์เฮียแกก็ได้ไปเอาลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
ที่เมื่อเรื่องราวมันออกมาพางๆกลางสื่อแบบนี้นะครับมันก็เลยได้ทำให้กฎหมายเนี่ยต้องไปไล่ล่าตามเก็บเรื่องที่เฮียปาโบแกทำผิดแล้วครับคือไปไล่จี้ไล่จุ้นจนเฮียปาโบนะครับแกทนจะอยู่ในประเทศตัวเองไม่ไหวต้องหนีออกไปเลยแต่ทว่าเฮียปาโบแกนะครับก็ไม่ได้หนีออกไปโดยเปล่าประโยชน์นะเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับมันก็จะมีข่าวว่าไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมของโคลัมเบียคนนั้นที่ได้มาแฉเฮียปาโบนะครับก็ได้โดนลอบสังหารบนรถยนต์ของเขาโดยการรับโปรโมชั่นลูกตะกั่วไปกว่าหลายลูกเลยครับที่เบื้องหลังใครบงการเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับเฮียปาโบแกที่อยู่ประเทศนอกนั่นแหละบงการมาเต็มๆครับซึ่งไอการสังหารครั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะยิ่งเป็นการจุดประเด็นในการไล่ติดตามตัวเฮียปาโบให้มันเดือดขึ้นไปอีกครับเพราะในตอนนี้ศัตรูที่แท้จริงของเฮียปาโบแกนะครับไม่ใช่แค่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่เป็นหลายๆคนจากรัฐของโคลัมเบียแล้วก็อเมริกาเลยเพราะอเมริกาตอนนี้พอเขาเห็นมีหลักฐานเยอะแยะแบบนี้แล้วนะครับอเมริกาก็เลยมีข้ออ้างที่จะตามจับผู้ร้ายต่างแดนผู้นี้ได้เลยฮะนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ชีวิตของเฮียปาในช่วงนี้นะครับยิ่งปังปวงเข้าไปใหญ่เลยครับมีการสั่งคนไปตามไล่จับส่วนเฮียปาโบก็สั่งเอาคนไปป่วนเมืองกันระนาวเลยนะครับจนเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเฮียปาโบแกนะครับเครียดมากเครียดแบบที่ต้องมานั่งคิดว่าสาเหตุอะไรกันเนาะที่มันทำให้เกิดเรื่องปงๆแบบนี้ขึ้นมาได้อ๋อมันต้องเกิดจากการที่ไอ้สภายุติธรรมนั่นแน่เลยเพราะว่าไอ้รัฐมนตรีการยุติธรรมมันจะไปเอาเอกสารจากไหนที่เขาได้ทำผิดทุกอย่างมาล่ะมันก็ต้องอยู่ในกรมยุติธรรมใช่ไหมดีงั้นเราจะไปบุกไอ้กรมยุติธรรมแล้วก็ไปเผาแม่งให้มันหมดเลยนั่นแหละครับเฮียปาโบแกนะครับก็เลยได้ส่งคนไปบุกยังวังยุติธรรมไปบุกศาลฎีกาครับแล้วก็ไปจับคนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นตัวประกันกันทำให้มีการเสียชีวิตกันมากในเหตุการณ์ช่วงนั้นเลยนะครับคือว่ากันว่ามีผู้พิพากษากว่า11คนจาก24นะครับต้องเสียชีวิตไปในเหตุการณ์นี้นอกจากนั้นเองทีมป่วงโลกของเฮียปาโบแกนะครับก็ยังได้ไปลอบสังหารผู้ลงสมัครที่ว่ากันว่าจะเป็นตัวเต็งของประธานาธิบดีคนต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่เขาต้องสังหารผู้คนนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวเต็งของประธานาธิบดีนี้นะครับเขามีนโยบายในการหาเสียงว่าถ้าคุณเลือกผมจะทำให้ยาเสพติดหายหมดไปจากโคลัมเบียครับที่ได้ยินแค่นั้นแล้วครับเฮียปาโบก็แบบโอ้ยหนทางการหาตังค์กูมันจะหายไปแล้วเหรอดีละงั้นถ้าพูดจาเช้าชุยซะแบบนี้ก็ไปสังหารมันซะเลยนั่นแหละครับพอไปสังหารแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการสุมไฟเข้าไปใหญ่สิครับเพราะรัฐบาลตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าเฮียปาโบนะครับแกเป็นอันตรายต่อชาติทุกขนทุกทางนะครับทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องรีบจัดหาชุดตามล่าพ่อค้ายาคนนี้แบบพลิกแผ่นดินกันเลยจนในช่วงเวลาต่อมานะครับไอ้ความวุ่นวายครั้งนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการตายมากมายของประชาชนครับทั้งจากฝ่ายของเฮียปาโบเองหรือว่าฝ่ายของคนในรัฐบาลนะครับส่วนตัวเฮียปาแกเนี่ยก็อยู่ไม่สุขครับเพราะในวันๆเนี่ยเขาจะต้องมาคอยระแวงว่าจะโดนจับเมื่อไหร่พรุ่งนี้จะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบนอนหลับไม่เต็มอิ่มเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนบุกเข้ามาตอนที่เขานอนหลับเรียกง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเฮียปาโบกำลังเล่นเกมแมวไล่จับหนูอยู่เลยจนกระทั่งมันมาถึงตอนสุดท้ายนะครับที่เฮียปาแกรู้สึกเหมือนจะอึดอัดแล้วบอกเออไม่หนีละยอมโดนจับก็ได้ฟะแต่ว่าถ้าข้าจะยอมโดนจับแบบนี้นะข้าจะขอยอมโดนจับภายใต้ข้อกำหนดของข้าเองก็คือข้าเนี่ยจะขอถูกกักกันตัวในบ้านของข้าที่ตอนแรกนะครับคนของรัฐก็แบบตกลงไงโอเคละพ่อค้ายาคนนี้หยุดป่วงแล้วให้ขังเขาไปในบ้านอะไรก็โอเคแต่ทว่าพอไปมานะครับผู้คนเนี่ยกับเริ่มไม่พอใจครับเพราะอย่างที่แอดบอกไปตอนต้นนะครับว่าบ้านของเฮียปาโบแกเนี่ยมันดีงามขนาดที่ว่าเหมือนกับเป็นโลกสวยๆอีกใบนะครับถ้าหากไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยจะมีอะไรแบบสบายๆมารับใช้ตนเองตลอดเลยมันก็เลยได้ทำให้คนบางคนเริ่มคิดว่าเออแล้วแบบนี้มันจะต่างอะไรกับการอยู่บ้านตัวเองตีพุงชิวๆไปล่ะไม่ได้คนทำผิดแบบนี้ต้องจับมันมาลงโทษก็เลยเย้ยแกที่ในเวลาต่อมาเฮียปาโบนะครับก็เลยได้ถูกจับตัวย้ายจากบ้านไปอยู่ยังเรือนจำครับที่เอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับการอยู่บ้านเฮียแกเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าพอย้ายจากบ้านเข้ามาเรือนจำใช่ไหมมันก็เหมือนกับย้ายบ้านเข้าไปยังรีสอร์ทเลยเพราะว่าที่เรือนจำของเฮียปาโบนะครับก็ว่ากันว่ามันจะมีทั้งสนามฟุตบอลมีทั้งสระน้ำมีข้าราชบริพารอะไรมากมายที่มาคอยถวายการรับใช้ให้กับเฮียปาโบแกนะครับเนื่องจากว่าเฮียแกเป็นคนมีตังค์คือแม้กระทั่งผู้คุมคุกเองที่โหดๆนะครับพอเฮียปาโบเข้าไปแล้วไปใช้สกิลเงินฟาดหัวปากเนี่ยผู้คุมคุกนะครับก็แปรพักมาเป็นพวกของเฮียปาโบทุกรายครับแบบท่านปาครับท่านปาขาอยากได้ข้าวอะไรไหมเนี่ยพวกเรามีเชฟ5ดาวจากโรงแรมมาประจำเรือนจำให้อยู่นะและนอกจากนั้นเองถึงแม้ว่าตัวเฮียปาโบแกจะอยู่ในคุกนะครับแต่ทว่าเฮียปาแกเนี่ยก็ยังสามารถสั่งงานค้ายาขนขายของได้จากภายในครับคือเหมือนกับ work from home อะไรประมาณนั้นเลย
ที่ชาวบ้านก็ทําอะไรเขาไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เฮียปาโบแกก็อยู่ในเรือนจําแล้วใช่มั้ยจะเอาไปเขาไปอยู่ในเรือนจําไหนอีกล่ะฮะแต่ทว่าในเวลาต่อมาพอเฮียปาโบแกได้ทําไปสักพักนะครับเฮียแกก็รู้สึกเบื่อฮะไม่อยากอยู่ในคุกแล้วก็เลยได้ใช้วิธีจ่ายตังค์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเอาเงินฟาดหัวอีกปากแล้วก็บอกว่าอ่ะข้าอยากจะออกมาจากคุกแล้วนะแล้วคนในคุกนะครับก็ปล่อยเขาออกมาซะงั้นฮะซึ่งก็แน่นอนสิว่ามันไม่ถูกกฎหมายไงมันก็เลยได้ทำให้เฮียปาโบนะครับกลับเข้ามาสู่วังบนในการวิ่งหนีไล่จับกับตำรวจใหม่เข้าป่าเข้าเขาอะไรไปจนกระทั่งในเวลาต่อมานะครับไอการไล่จับครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้ทำให้เฮียปาโบนะครับเปลี่ยนนิสัยจากคนสุขุมเยือกเย็นกลายเป็นคนที่ขี้กังวลขี้กลัวไปหมดเลยนะครับคือแม้กระทั่งโทรศัพท์ของตัวเฮียปาโบเองเนี่ยเฮียแกยังไม่กล้ารับเลยครับเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแทร็กกิ้งสายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมและยิ่งไปกว่านั้นครับการไล่จับเฮียปาโบในรอบนี้เนี่ยรัฐบาลแกก็ไม่ได้กลับมาแบบธรรมดานะแต่ทว่ารัฐบาลนะครับก็ได้ไปติดต่อร่วมงานกับองค์กรหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า Los Pepes นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่แบบเคยถูกเฮียปาโบแกข่มเหงจนกระทั่งทนไม่ไหวนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมารวมตัวกันเพื่อที่จะหาทางกำจัดเฮียปาโบกับพวกลูกน้องของเขาเนี่ยแหละโดยการตั้งตนเองขึ้นมาเป็นกลุ่มทหารติดอาวุธแล้วก็ทำตัวเป็นสารเตี้ยทุกคนเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้ากลุ่มติดอาวุธนี้ไปเจอกับลูกน้องของเฮียปาโบที่ไหนที่คุ้นหน้านะครับก็จะจัดการลงมือกระทืบลูกน้องคนนั้นให้จมดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับแล้วก็ตั้งปณิธานว่าพวกเขาจะรุมจับเฮียปาโบกันให้ได้ถึงที่สุดเลยครับซึ่งก็มาถึงในวันที่2ธันวาคมปี1993นะครับที่ครั้งนั้นเองเนี่ยไอ้แก๊งสารเตี้ยโหดนะครับก็ได้ร่วมมือกับเดอะแก๊งของทางรัฐบาลไงบุกเข้าไปยังเคหสถานแห่งหนึ่งที่เขาได้ข่าวว่าเฮียปาโบมาหลบซ่อนตัวนะครับก็พังประตูเหล็กบ้านเข้าไปครับคว้างระบงระเบิดเลยตู้มบอกหยุดอย่าขยับพวกเรามาจับพวกคุณแล้วที่แบบไอ้พวกในบ้านมันจะหยุดก็บ้าแล้วสิครับพวกบริการของเฮียปาโบแกนะครับก็เลยได้เริ่มใช้อาวุธในการโต้ตอบกลับแต่ทว่ากลุ่มนี้มีมากกว่าไงบริการต่างๆนะครับก็เลยได้โดนสอย HP หมดกันไปตามๆกันจนกระทั่งเฮียปาโบแกที่อยู่โดดเดี่ยวนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องปีนประตูหนีขึ้นไปออกทางหลังคาบ้านครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นฉากการไล่ล่าที่ทีมไล่ล่าเนี่ยเปิดฉากยิงตุ้มตุ้มตุ้มแบบยิงกระสุนไม่จำกัดนัดเลยนะครับจนทำให้เฮียปาโบเนี่ยล้มตุ๊บลงซึ่งพอหลังจะเอาร่างกายมาตรวจดูเนี่ยก็พบว่ามันมีลูกกระสุนอันนึงได้เข้าไปฝังในกะโหลกของเฮียปาโบแล้วนะครับที่ผู้คนก็ต่างคิดว่าเย่มันจบแล้วมันจบแล้วพ่อค้าขายยาที่ได้สร้างความป่วงที่สุดให้กับโคลัมเบียมันได้สิ้นชีพลงแล้วแต่ทว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันกลับมีปริศนาแปลกๆอยู่เรื่องนึงครับก็คือการที่เฮียปาโบได้โดนกระสุนเจาะหัวและล้มลงตุ๊บแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าไอ้ทีมที่เขามาไล่ล่าเนี่ยมีฝีมือจริงหรือว่าจะเป็นการที่เฮียปาโบได้ปลิดชีวิตตัวเฮียแกเองครับเพราะมันจะมีเรื่องเล่าจากคนที่ได้รู้จักกับตัวเฮียปาโบและเคยพูดคุยกับเฮียแกนะครับซึ่งเฮียแกเหมือนกับจะเคยเปรยขึ้นมาลอยๆว่าถ้าข้าจะโดนจับในครั้งต่อไปหรือว่าจะตายในเงื้อมือของรัฐบาลเนี่ยข้าขอยอมตายโดยการฝังลูกตะกั่วเข้าไปในกะโหลกของตัวเองเสียจะดีกว่าซึ่งจากคำพูดนี้เองแหละครับก็เลยทำให้หลายๆคนคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าไอการที่มีคนไปค้นพบว่าเฮียปาโบแกได้สิ้นชีวิตแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เฮียปาโบแกได้ทำการอัตวินิบาตกรรมตัวเองครับแต่ส่วนตัวแอดนะครับแอดคิดว่าไอเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาให้ตำนานของเฮียปาโบแกมันดูมีอะไรที่ลึกลับน่าติดตามมากกว่าเพราะถ้าดูจากนิสัยของเฮียปาแกแล้วนะครับเฮียแกเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยคือติดคุกไปแค่แป๊บเดียวเฮียแกก็หาทางออกมาได้แล้วใช่ไหมครับแล้วแบบเอาจริงๆถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้กระสุนที่ได้อยู่ในหัวเฮียแกนะครับมันมาจากปืนกระบอกไหนเนี่ยมันก็สามารถส่งไปยังนิติเวชให้ไปตรวจได้ครับก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่หากันได้ยากเย็นแต่ทำไมถึงไม่ทำกันละออกก็เพราะว่าถ้าทำแล้วเดี๋ยวตำนานเฮียปาโบมันจะดูไม่ขลังนั่นเองนะฮะว่าแต่ว่าเพื่อนๆมีตำนานของพ่อค้ายาคนไหนที่อยากรู้ไหมเคยได้ยินตำนานของพ่อค้ายาทางอินเทอร์เน็ตที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าการแหกคุกที่ต้องทุ่มทุนแพงที่สุดในโลกไหมครับแอดก็มีเรื่องเหล่านี้ให้ฟังแล้วอยู่ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนนะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย